สวัสดีครับพบกับพอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธพลังกุลนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วหายไปหลายวันเนื่องจากติดภารกิจค่อนข้างยาวทีเดียวนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนะครับประเด็นในวันนี้เอามาจากคำถามนะครับที่มีท่านผู้ฟังถามมาว่าช่วงที่ Work From Home เนี่ยเราจะโค้ชพนักงานยังไงแบบไหนอย่างไรได้บ้างซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องเรียนว่าวิธีการโค้ชเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่า performance coach นะครับที่ผมเน้นย้ำนะฮะเพื่อสร้าง productivity ให้เกิดขึ้นหรือทำให้พนักงานมีผลงานที่ดีขึ้นแต่เราจะไม่ไปแตะคำว่า life coach นะฮะในตอนนี้เพราะว่า coach ในบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะแยกเป็น2ประเภทนะครับก็คือ life coach เน้นการหาตัวเองค้นหาตัวเองให้เกิดเปิดศักยภาพในตัวเองให้เห็นให้ตัวเองรับทราบอะไรแบบนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ในมุมผมที่ทำงาน HR เรามักจะแตะเป็น performance coach มากกว่าประเด็นที่จะทำให้พนักงานมีผลงานที่ดีขึ้นเนี่ยนะฮะมันมีข้อถกเถียงกันเยอะทีเดียวนะครับว่าเราจะโค้ชยังไงแบบไหนวันนี้ผมจะไม่ได้แตะเทคนิคในแง่ของการโคชชิ่งแต่ผมจะเอาแนวทางในการวิเคราะห์นะครับว่าเราจะโค้ชพนักงานเนี่ยเราคงต้องวิเคราะห์พิจารณาพนักงานที่เป็นลูกน้องของเราให้ชัดเจนซะก่อนว่าเขามีประเด็นในด้านไหนก็เลยหยิบยกเอาแนวทาง 3A นะฮะ 3A ก็คือตัว A ภาษาอังกฤษเนี่ย3ตัวนะครับที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์พนักงานมาฝากกันนะครับ 3A ในที่นี้ผมนำมาจากหนังสือเรื่องของ A Manager's Guide to Coaching นะฮะของ Anna Law แล้วก็ Brian Emerson นะฮะหนังสือเล่มนี้เขียนไว้นานละนะครับก็อ่านเจอ3เรื่องซึ่งใช้กันมาค่อนข้างยาวนานทีเดียวแล้วก็ผมมองว่าน่ายังใช้การได้อยู่ในยุคปัจจุบันนะครับ 3A ที่เขาแบ่งไว้ก็คือ A1 เราเรียกว่า aptitude นะฮะ app นะฮะ aptitude aptitude ซึ่งแปลว่าความถนัดความสามารถนะสิ่งเหล่านั้นนะครับทักษะความรู้ความถนัดความสามารถเราเรียกรวมว่า aptitude ตัวที่2ก็คือ attitude ทัศนคติDrive นะครับพลังในการที่จะมุ่งมั่นสู่เป้าหมายนะความมุ่งมั่นไม่ท้อถอยต่างๆนานานะอันนี้เรียกว่า attitude ของพนักงานตัวที่3คือ available resources ก็คือตัวอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทรัพยากรต่างๆที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ 3A นี่แหละครับที่เราคงต้องมานั่งวิเคราะห์ให้ชัดว่าที่ลูกน้องเราสมมตินะฮะมีลูกน้องเราคนนึงผลงานแย่เราต้องมาดูว่าอะไรที่เป็นสาเหตุ A ไหนเอาง่ายๆเลยคือ A ไหนทำให้พนักงานของเราเนี่ยผลงานไม่ดีไม่เข้าเป้านะครับ A แรกหรือเปล่า aptitude ที่ผลงานเขาไม่ดีเพราะว่าความถนัดทักษะความสามารถบางอย่างที่เขายังขาดอยู่เพื่อจะทำงานไปสู่เป้าหรือ A ที่2ทัศนคติของเขาในการทำงานมุมมอง willing ความเต็มใจ drive พลังหมดแล้วอันนี้คือ A ที่2หรือ A ที่3เขาทำงานไม่สำเร็จเพราะว่าขาดทรัพยากรในการสนับสนุนเขา3ตัวนี้ท่านลองเอากลับไปใช้ในการวิเคราะห์ดูก็ได้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เราโค้ชเขาได้ถูกทางเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่เท่าที่ผมสัมผัสมาเนี่ยนะเมื่อไหร่ที่เราสั่งให้แมเนเจอร์โค้ชหรือสอนงานลูกน้องเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่เรามักจะเห็นเสมอคือตัวคนสอนงานมักจะโฟกัสไปที่เรื่องของความรู้ทักษะมากเกินไปคือไม่วิเคราะห์อะไรเลยสังเกตว่าถ้าลูกน้องตัวเองผลงานไม่ดีสิ่งที่เขาจะโค้ชก็คือเอามาสอนสอนอะไรฮะก็สอนเทคนิคการพรีเซนต์บ้างเทคนิคในการทำงานให้ความรู้ต่างๆนานาโดยที่ไม่ได้มีการวิเคราะห์ก่อนว่าจริงๆแล้วพนักงานคนนี้เขารู้อยู่แล้วหรือเปล่าเขามีทักษะเหล่านั้นอยู่แล้วหรือเปล่าตัวนี้สำคัญเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่วิเคราะห์สิ่งที่เราโค้ชไปมันจะไม่ได้ผลทันทีพนักงานบางคนเก่งอยู่แล้วได้รับการอบรมในเรื่องงานมาเยอะมากทักษะแพรวๆแต่ผลงานไม่ออกอาจจะเป็นเพราะ A ตัวที่2หรือเปล่าก็คือ attitude ทำงานมานานไม่ได้รับการ recognize จาก manager ผลงานดีก็ไม่ได้รับการบอกอะไรต่างๆทำให้ขาดแรงจูงใจขาดพลังในการทำงานถ้าเรามัวแต่ไปโค้ชตัว A1 ก็คือทักษะความถนัดมันก็แก้ผิดจุดดังนั้นโค้ชเท่าไหร่เราก็จะมักจะบ่นว่านะฮะโค้ชเท่าไหร่ก็ไม่จำสอนเท่าไหร่ก็ไม่จำสักทีผลงานก็ไม่ได้ดีขึ้นสักทีเพราะอะไรเพราะคนโค้ชผิดจุดนั่นเองหรือในทางตรงกันข้ามนะครับพนักงานบางคนอาจจะมีพลังเต็มเปี่ยมแต่ขาดทักษะแบบนี้เราก็คงเน้นไปทางโค้ชเรื่องของทักษะในการทำงานมากกว่าที่จะคอย
จ้ำจี้จ้ำชัยคอยพิจารณาจากพฤติกรรมหรือว่าวิธีคิดวิธีทำงานของเขาหรือในแง่สุดท้ายถ้าพนักงานมีทั้งทักษะเรียบร้อยมีทั้งพลังในการทำงานแล้วแต่ผลงานยังไม่ออกอาจจะมาจาก A ตัวที่3ก็ได้ก็คือเรื่องของไอ้ตัวทรัพยากรในการทำงานที่ไม่เพียงพอหรือเปล่านายไม่สามารถที่จะสนับสนุนเรื่องของงบประมาณเครื่องไม้เครื่องมือหรือเปล่าเราก็ต้องหาจุดให้เจอนะครับเพื่อได้แก้ปัญหาให้มันตรงจุดว่า A ไหนคือสาเหตุที่ทำให้พนักงานผลงานตกนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปต่อยอดเรื่องของเทคนิคในการโคชชิ่งเพื่อทำให้พนักงานมีผลงานที่ดีขึ้นต่อไปดังนั้นสาเหตุที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็เลยเป็นจุดแรกสุดนะครับที่ท่านจะต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าพนักงานของท่านเองเนี่ยมีสาเหตุในแง่ของผลงานที่แย่ลงหรือว่าผลงานยังไม่ดีขึ้นเนี่ยจากจุดไหนก่อนที่จะเริ่มลงมือโค้ชกันจริงจังนะครับก็ฝากประเด็นไว้เท่านี้นะครับวันนี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ